ไปดูพื้นที่บริเวณไร่อ้อยนะคะนี่ค่ะพื้นที่นี้เป็นของเกษตรกรในพื้นที่หมู่6ตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนื้อที่ประมาณสัก7ไร่นะคะต้องสั่งให้รถบาดาลเนี่ยนะคะรถขุดเจาะน้ำบาดาลเข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นะคะหลังจากที่ทางเกษตรกรนายเสน่ห์เพ็ญศรีเนี่ยค่ะว่าจ้างรถให้เข้ามาขุดเพื่อจะนำน้ำใต้ดินน้ำบาดาลมาหล่อเลี้ยงต้นอ้อยที่กำลังจะปลูกในฤดูกาลต่อไปเพราะว่าน้ำในคลองชลประทานแห้งขอดไม่มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรแล้วนะคะหัวหน้าชุดขุดเจาะน้ำบาดาลนายปัญญาวิไลรัตน์บอกว่าช่วงนี้งานขุดเจาะบ่อบาดาลมีเข้ามาทุกวันค่ะทางทีมงานเนี่ยก็มีงานขุดเจาะทั้งในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยโดยที่อ่างทองจังหวัดเดียวเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดวิกฤตภัยแล้งมาทีมงานเข้าไปขุดบ่อแล้ว200ถึง300บ่อทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าชุดขุดเจาะน้ำบาดาลกันหน่อยค่ะแล้วเนี่ยขุดมาเยอะมั้ยตก200 300บ่อได้ในจังหวัดอ่างทองเนาะครับแล้วค่าขุดบ่อบาดาลก็ประมาณ15,000ประมาณนี้ครับความลึกเท่าไหร่ครับประมาณ60ถึง3 30ถึง60เมตร30ถึง60เมตรแล้วแต่ขนาดความลึกครับส่วนเกษตรกรนะคะนายเสน่ห์เพ็ญศรีบอกว่าเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งน้ำก็ไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตัวเองปลูกอ้อยอยู่แล้วก็มีนาข้าวอีกด้วยนะอีก30ไร่ก็เลยต้องลงทุนเจาะบ่อน้ำบาดาลเบื้องต้นวางงบไว้ 12,000 บาทขนาดความลึก22วาแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเกินค่ะเพราะว่าใช้ความลึกมากกว่าจะเจอน้ำแต่ถ้าไม่ขุดต้นอ้อยที่ปลูกไว้ก็จะตายหมดนะคะซึ่งบริเวณแถวนี้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกันทุกนาไม่ขุดก็ไม่ได้เพราะน้ำไม่มีน้ำชลประทานก็ยังไม่ปล่อยมาให้นะคะแต่ว่าถึงชลประทานจะปล่อยมาก็จะเจอปัญหาการแย่งน้ำกันอีกนะคะก็เลยต้องยอมลงทุนแบบนี้นะคะไปฟังความรู้สึกของเกษตรกรค่ะน้ำไม่มีแล้วพี่ปลูกอะไรครับอ้อยปลูกอ้อยตรงนี้เนี่ยที่กี่ไร่ครับ7ไร่แล้วลงทุนเท่าไหร่เนี่ยลงทุนรวมแบบนะจะก็ต่อบ่ออะต่อบ่อต่อบ่อก็12,000อ่ะครับมันอยู่ที่ขนาดความลึกด้วยใช่ไหมความลึก22วา22วา12 12แล้วถ้าไม่ขุดบ่อก็ไม่มีน้ำ